ตัวเดิมที่เคยคำนวณไว้เมื่อกี่เดือนก็ไม่รู้ล่ะถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันมันไม่ขึ้นอะไรแท็กซี่มันคงที่เหมือนเดิมท่านจะเอาใบเก่าก็ได้แต่ต้องมาพิมพ์ขึ้นมาใหม่วันที่แก้ให้หมดกรรมการต้องมาเซ็นในรับใหม่หมดนะครับไม่ใช่ไปเอาใบเก่ามาทั้งตู้แล้วก็แก้วันที่ไม่หมดสองหมดก็ไปเห็นซะเขาก็ทวงมาว่ากรรมการไม่ได้ทำหน้าที่โดยแท้จริงไปเอาใบเก่ามาประมูลเลยมาคำนวณราคาการกันเลยแล้วก็มาสรุปเนี่ยก็ไปปล่อยให้กสทช.เขาเห็นนะครับเพราะหน้าอายเขาดินะครับเรื่องใหญ่ไม่ควรเกิดนะครับเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องราคาการนะครับราคามาตรฐานครุภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ทวงมาหลายแห่งประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับอบต.ที่ซื้อรถยนต์ที่เขาทวงนะครับซื้อรถยนต์ซื้อรถน้ำซื้อรถขยะที่นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ถ้าท่านซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์จะไม่เกิดปัญหาแต่ส่วนใหญ่จะซื้อนอกเหนือนอกเหนือเนี่ยพอเสนอมาปั๊บก็โดนล้อไอ้คนที่ไม่ได้ก็ล้อเมื่อวานก็โทรหาผมคนหนึ่งกำลังจะทำสัญญามิตซูล้อกรรมการพิจารณาโตโยต้าซื้อรถพิกับตอนเดียวนะครับส่วนกลางนี่แหละผมก็โทรมาผมก็กำลังยุ่งอยู่ผมว่าเอ๊ะทำไมวันหน้ามันปัญหาเพิ่งเกิดเขาบอกแต่ก่อนเขาไม่ได้ถามผมก่อนปัญหาเพิ่งเกิดเพิ่งรู้ว่าเขาจะล้อว่าไงกรรมการพี่น้ำไปได้ว่าพี่น้ำโตโยต้านะครับคือเข้าไปล้อประเด็นซีซีรถในราคามาตรฐานรูปพันเนี่ยเขากำหนดว่าอะไรนะ 2,400 ซีซีแต่รถโตโยต้าเนี่ยเขามายื่นมาได้ 2,393 ซีซีมันขาดที่7นะครับซึ่งมาตรฐานรถจริงๆมันไม่ถึง 2,400 เต็มนะถ้าจะตรวจกันจริงแต่เขาดูที่สมรรถนะการใช้งานนะครับเขากำหนดไว้เฉยๆว่า 2,400 แต่ว่าถ้าทดสอบจริงรถจักรยานยนต์ก็เหมือนกันที่กำหนดไว้120จริงๆได้แค่113 115นะครับมันจะไม่มีเป๊ะทีนี้มันมีหนังสือฉบับนึงที่เขาตอบมาเลยจากสำนักงบผมก็เลยว่าถ้างั้นเอาตัวนี้พิมพ์หลังถ้ากรรมการพิจารณาแล้วว่าให้เอาโตโยต้าก็ทำไปให้มิตซูฟ้องก็ฟ้องไปโดยให้ยึดที่หนังสือที่สำนักงบตอบข้อหารือมาว่าสามารถพิจารณาได้อะไรเนี่ยมาเป็นตัวอีแล้วก็ยึดประกาศเราเป็นกฎหมายหลักแต่ยึดตัวนี้เป็นเอกสารประกอบเพื่อจะยืนยันกับมิตซูว่าพิจารณาถูกแล้วอะไรลักษณะนะครับก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นถ้าครุภัณฑ์ถ้าเราจะซื้ออย่างโง่ท่าเนี่ยจะซื้อครุภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาตรฐานไม่ได้กำหนดไว้ฝากนิดนึงมันมีหนังสือสั่งการของกรมสักซ้อมมาชัดเจนนะว่าเวลาตั้งเนี่ยคุณจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นว่าจะซื้อรถนอกเหนือเนี่ยเพราะอะไรในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คุณตั้งไว้เหตุที่สองความท้วงเพราะว่าพวกเรานี่เนี่ยมักง่ายไปตั้งงบประมาณบอกว่าจะซื้อรถขยะตามราคาท้องตลาด700,000จบเลยไม่อธิบายต่อว่าที่ซื้อตามราคาท้องตลาดเพราะอะไรไม่ได้บอกให้เขารู้ไม่ได้สื่อให้คนตรวจให้เขาเห็นมาเออเขาต้องการอย่างนี้นะครับพอเราถามว่าทำไมกำหนดอย่างนี้ครับท่านประหลัดว่าลืมหัวหน้าจริงๆเนี่ยจะซื้อเนี่ยเพราะว่ารถตำบลของหนูเนี่ยถนนบางทางมันแคบจะซื้อถ้าจะซื้อรถขนาดใหญ่เลยเนี่ยรถมันเข้าไปไม่ได้เขาเลยอยากได้รถขนาดเล็กลงมาซึ่งมาตรฐานยังไม่กำหนดเขาก็เลยอยากซื้ออย่างเงี้ยเนี่ยต้องเอาเหตุผลตัวนี้เข้าไปชี้แจงในงบประมาณให้ชัดแถลงสภาให้รู้ว่าเหตุที่ไม่ซื้อตามมาตรฐานของพันเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยอะไรทั้งประวัติก็ต้องบอกเหตุผลตรงนั้นไปนะครับแล้วที่สำคัญนะเรื่องราคาอ้างอิงเนี่ยห้ามเอาราคาลอยมาอันนี้สตง.ชี้ความผิดท่านได้ถ้าท่านตั้งงบประมาณลอยนี่อันตรายนะครับอะไรก็แล้วแต่สิ่งก่อสร้างถ้ารูปพันธุ์เนี่ยคุณจะลอยมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ดิ่งหลังก็เป็นหนึ่งคุณต้องสืบราคามาอย่างน้อย3รายในการมาตั้งงบประมาณนะครับสืบมาเลย3คนรายไหนต่ำสุดราคานั้นมาตั้งนะครับไม่ใช่รวมกันหาร3นะครับราคากลางอันนี้เราเข้าใจผิดท่านอาจจะเข้าใจว่าเพื่อความเป็นธรรมทุกร้านที่สืบมาเอามารวมกันเสร็จหาร3ออกมาเอาตัวนั้นเป็นราคากลางไม่ใช่หลักการไม่ต้องเอาราคารายต่ำสุดสืบมา3ร้านรายไหนต่ำสุดราคานั้นมาเป็นราคากลางในการตั้งงบประมาณนะครับเนี่ยหลักง่ายๆถ้าท่านทำอย่างเงี้ยการทักท้วงจะน้อยลง
ชี้แจงนิดนึงว่าเหตุผลที่ซื้อนอกเหนือเนื่องจากอะไรนะครับประกอบกับได้สืบราคาท้องตลาดมาแล้วอะไรนะครับต้องตั้งมาต้องนะครับเบิกเงินเกินงบมารายจ่ายประจำปีตัวเดียวเจอเห็นหน้าคำเกินอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกเงินเดือน 370,000 จ่ายเงินเดือนเกินจ่ายเงินเดือนนายกเงินเดือนข้าราชการเนี่ยทั้งสองฝ่ายเกินมาเกือบ 400,000 อบต.เนี่ยผมก็ถามนี่คุมยังไงถ้าจ่ายเกินหมวดอื่นผมก็จะไม่เสียเรียบนี่มาจ่ายเงินเดือนเกินมันน่าจะตั้งพอเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาเรียกคืนอย่างเดียวไม่ให้แก้ตัวเคสเนี่ยเขาไม่ให้แก้อย่างอื่นเลยเขาบอกให้เรียกคืนอย่างเดียวว่าคุณจ่ายเงินเกินงบมาคุณประมาณการไปนะครับ374,000กว่าบาทผมจำไม่ผิดนะครับเขาตรวจละเอียดนะผมดูท่านเพราะฉะนั้นทางต้องดูด้วยเวลาท่านตัดรายจ่ายดูนิดนึงเดี๋ยวนี้อีไลแอปมันมาฟีกมันไม่น่าจะพลาดผมว่าแสดงว่าตำบลนี้อีไลแอปไม่ทำหรือทำช่องนั้นที่เขาตรวจเขาตรวจของ57อาจจะยังไม่สมบูรณ์ต่อเข้าปีที่แล้วนะครับตรวจ57 57น่าจะแปลว่าจ่ายเงินเดือนเกินเขาก็ไล่ผมเลยให้เขาตรวจดูได้ไงไหมเราไปตรวจเราไม่ได้ดูนะครับสองเราก็จับเลยงบรายรับรายจ่ายสิ้นปีเขาดึงมาเลยว่าหนึ่งประมาณการเงินเดือนคุณฝ่ายการเมืองกี่ล้านประจำกี่แสนบวกกันเท่าไหร่ตั้งไปดูงบรายจ่ายที่คุณจ่ายไปจ่ายจริงที่คุณจ่ายจ่ายว่าเขาไล่เลยนะครับไล่ละเอียดเลยสักทีสมาชิกเปิดเท่าไหร่นายกเท่าไหร่ข้าราชการประจำกี่รายเดือนเท่าไหร่บวกเสร็จปรากฏว่าจ่ายมันเกินงบประมาณที่ตั้งนะครับที่เขาเรียกคืนตำบลเนี่ยนะครับอะไรเลยแหมไม่น่าเกินเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นระวังให้ดีการตัดรายจ่ายการอะไรคุมจากทางเนี่ยทางข้อมูลท่าทางโซกนี่น่าจะคุมอยู่อีไรก็ทำดูดีๆนะคุณโซกห้ามเกินเดือดขาดเรื่องจ่ายพวกรายจ่ายประจำเนี่ยถ้าโอนอะไรเนี่ยก็รีบโอนให้มันจบนะครับถ้ามันขาดไปไงตัวเห็นต้องรีบโอนอะไรจะถ้าระบบกีฬาเนี้ยถ้าเงินมันไม่พอมันจะไม่น่าใช้ที่เบิกนะครับก็น่าจะถูกล็อกไว้เพราะเป็นผลดีนะกีฬาเนี้ยประจำก็ช่วยพนักงานได้เยอะช่วยนายกได้เยอะในการที่จะผิดพลาดเรื่องใจเกินนะครับแต่นี่เขาตรวจ57-58นี่นะผมจำสมบูรณ์นี้เป็นอบต.นะครับอันนี้ผมไม่รู้หรืออันนี้หลักการโกนการใช้เงินนะครับการเขียนโครงการนี่ก็สำคัญสองวันทวงเรื่องใช้จ่ายในการจัดงานเยอะมากในวันแข่งปีนี้ผมไปนั่งสรุปนะครับงานสงกรานต์แข่งกีฬาประเพณีบุญบั้งไฟนะครับ เยอะแต่ก่อนผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้นะครับหรือว่าเขาลงอบต.เยอะก็ไม่รู้ปีที่แล้วคนได้เจอเยอะแต่ก่อนก็ตรวจแต่เทศบาลก็ไม่ได้จับเพราะพื้นที่ไม่ได้หลายหมู่บ้านเหมือนท่านเราจะไม่ไปจัดงานแบบเหมือนอบต.นะมันก็เลยเยอะผมว่าในวิเคราะห์อย่างทำไมคนแก่ในที่งานมันจะลดลงทำไมทั้งตัวมันเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องจัดงานสงกรานต์ใกล้ๆเราก็โดนเรื่องเงินคืนหลายนะครับไอเสร็จไหมนะครับงานสงกรานต์เนี่ยปรากฏว่าไปเบิกเอาดนตรีมาแสดงพิมพ์แคนอะไรไม่รู้นะครับแสดงบนเวที 30,000 แล้วก็ไปเลี้ยงข้าวต้มตอนดึกตอน4 ทุ่มอะไรนี่แหละไม่รู้หลายหมื่นเพราะคนมันเยอะสงชี้ว่าระเบียบไม่ได้เบิกจ่ายเรื่องพวกนี้เบิกเงินฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นท่านเขาท้วงอย่างนี้นะครับเขาก็อ้างหนึ่งเขาอ้างระเบียบหนังสือสั่งการนะครับว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานของกรมที่แจ้งมาประกอบซึ่งปัจจุบันระเบียบมาแล้วค่าใช้จ่ายการจัดงานของเราก็ปฏิบัติตามระเบียบใหม่นะครับหนังสือเก่ายกเลิกไปหมดนะครับท่านไปดูให้มันเท่าหลักเกณฑ์นะครับเนี่ยการเขียนโครงการเป็นสำคัญส่วนใหญ่โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานจะโดนเรียกหนึ่งเป็นข้อหนึ่งสาเหตุมาจากโครงการเขียนไม่ดีนะครับเขียนโครงการวัตถุประสงค์อีกแบบนึงแต่พอจ่ายเงินไปจ่ายอีกแบบนึงเนี่ยอย่างล่าสุดเรียกคืนแสนหนึ่งมีที่หนึ่งนะครับเป็นโครงการวันสงกรานต์แต่ไปซื้อพันปลามาปล่อยนะครับสองงอก็มองว่าเกี่ยวอะไรพันปลากับสงกรานต์ทางเราก็ชี้แจงไปว่าที่ซื้อมาเนี่ยอยากเพื่อเป็นการอะไรอ่ะ
นะครับให้ผู้